ดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต้องบอกว่ามีโอกาสตามข่าวก็โอ้โหนวัตกรรมกับสุขภาพเยอะมากค่ะอาจารย์ที่เขาก็แน่นอนเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็คนเราทุกคนต้องมีการเจ็บป่วยในสักวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พยายามคิดค้นในส่วนของนวัตกรรมต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนด้านนี้นะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราจะพูดคุยกันคือธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ค่ะที่เขาเปลี่ยนจากโรงแรมเป็นโรงพยาบาลอาจารย์ก็คือเป็นทริปสุขภาพนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นทางด้านของอัญญาเมดิเทคค่ะเป็นธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ที่เขามีแนวคิดที่จะผสมผสานทั้งฮอสปิตอลนะคะก็คือโรงพยาบาลบวกกับโฮเทลแล้วก็เทคโนโลยีรวมไปถึงกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะเขาบอกว่านโยบายเขาก็จะเป็นแนวรู้ทันป้องกันรักษาแบบที่ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลนี่ก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่ายุคโควิดแบบนี้สมมติว่าในไม่ใช่สมมติแหละที่ผ่านมาคนที่ติดโควิดก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วเพราะแน่นอนมันไม่พอก็กลายเป็นว่าอ่ะมีการมากักตัวที่เป็นโรงแรมแทนนะคะแต่ในส่วนของรูปแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ายกระดับการท่องเที่ยวก็คือเป็นเชิงสุขภาพของคนไทยนะคะในการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติแล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลก็คือให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นถึงทั้งในส่วนของประสิทธิภาพเองนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พอมาค้างแล้วเนี่ยก็จะมีการทดสอบประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการนอนการตรวจสุขภาพนะคะรวมไปถึงการต่อยอดสร้างแพ็กเกจต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่แล้วอย่างบางคนเนี่ยมีอาการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่พอนอนน้อยนอนน้อยไปเรื่อยๆบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนึงมันส่งผลต่อสุขภาพของตัวเองได้อาจารย์ใกล้ผมตื่นมาก็ง่วงเลยครับเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อาจจะเหมาะกับทริปสุขภาพแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต่อยอดไปสู่ของการซื้อแพ็กเกจต่อกับของเขาก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณมาลองใช้บริการแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สุขภาพในอนาคตน่าจะไม่ดีอ่ะงั้นก็ไปเข้าคลาสกับเขาไหมคลาสของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสนอนอย่างมีคุณภาพนะคะคลาสออกกำลังกายสำหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นกันเยอะอยู่แล้วดิฉันก็เป็นเหมือนกันนั่งๆอยู่ก็ปวดหลังอยู่เนี่ยนะคะหรือไม่ได้แก่ค่ะใช่ค่ะทำงานหนักค่ะอาจารย์แล้วเนี่ยแหละค่ะก็เลยเหมือนเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะว่าสามารถดึงดูดให้ลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมเนี่ยอาจจะเหมือนซื้อแพ็กเกจต่อจากเขาจากที่ปกติแล้วสมมติว่าอาจารย์ไปเที่ยวไปพักโรงแรมอาจจะแค่นอนธรรมดาหรือไปเที่ยวของตัวเองใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าพอมาพักโรงแรมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถต่อยอดจากธุรกิจโรงแรมเฉยๆเป็นคลาสอื่นๆได้ด้วยอันนี้อาจารย์มองว่านวัตกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็มุมมองก็ดีนะครับเหมือนกำลังที่จะขยายขอบเขตในการที่จะตอบโจทย์เรื่องของตัวอาจจะเป็นดีมานด์เนาะเพราะว่าในสมัยนี้เราก็ทำงานหนักลืมดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าถามว่าในมุมนี้ครับมันจะเป็นเหมือนมุมของตัวเอกชนเนาะที่กำลังที่จะปรับตัวเองไปตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์แต่ถ้าเราพูดถึงย้อนกลับมาตามนิยามที่มันเป็นเหมือนตัวโซเชียลอินโนเวชันสักนิดหนึ่งมันก็จะมีการขับเคลื่อนในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยของเปรูเขาก็จะมีตัวที่เป็นเทเลเมดิซีนแต่ว่ากลไกในการทำเนี่ยครับก็คือเขาทำแพลตฟอร์มขึ้นมาแต่เขาไปหาความช่วยเหลือจากคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหน่วยงานกลางแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวโรงพยาบาลเอกชนที่อยากจะทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ CSR ที่เป็น Corporate Social Responsibility อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมแล้วเขาก็จัดตรงนี้นะครับโดยการที่บริหารจัดการขอข้อมูลจากภาครัฐเข้ามาดูซิว่ามีความต้องการของตัวประชาชนในแต่ละพื้นที่อยากได้รับการดูแลรักษาเรื่องอะไรแล้วก็ไปขอทรัพยากรจากฝั่งเอกชนขอหมอขอพยาบาลมาก็ทำหน้าที่เป็นในเรื่องของการคุยให้คำแนะนำรวมไปจนถึงในเรื่องของการที่อาจจะช่วยเหลือรักษาเบื้องต้นมุมนี้ครับมันก็จะเริ่มเห็นว่าเอแต่ถ้าเกิดเป็นบางกลุ่มที่เขาไม่พร้อมที่จะบริหารจัดการในเรื่องของตัวการเตรียมในเรื่องของตัวการเงินจะไปเที่ยวเองมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาพยายามที่จะออกแบบแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมแต่ว่ากลุ่มที่เน้นก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของตัวเงินที่จะเข้าไปรักษาพยาบาลค่ะอีกมุมหนึ่งที่เขาก็ใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้จะมีตัวอย่างของบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Flexit Medical ตามชื่อเลยครับแต่ว่าอันนี้อยู่ในบราซิล
flexi ก็คือมาจากความ flexible มันยืดหยุ่นแต่ว่ารูปแบบตรงนี้ครับเขาก็จะใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนตัวโมบายเวลาที่มีความต้องการในการที่จะต้องเข้าไปให้การดูแลทางด้านการแพทย์ในแต่ละชุมชนเขาก็จะมีการจัดรถพวกนี้วิ่งเข้าไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งรถเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เข้าไปดูแลแล้วก็รักษาแตกต่างกันซึ่งจริง ก็ไม่ได้แตกต่างจากแพทย์เคลื่อนที่ที่ในประเทศไทยทำสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบในการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะมีกลไกที่แตกต่างไปเพราะว่ามันมีการใช้ในเรื่องของตัวเทเลเมดิซีนบวกกับโมบายเนี่ยผสมก็คือบางจุดเข้าไปจอดแล้วคนก็ยังมาไม่ถึงอีกก็ใช้เทเลเมดิซินเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลแต่ถ้าเป็นในอินเดียเนี่ยครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวดวงตาซึ่งจะใช้เป็นเรือครับ มีคนออกสตางค์ให้บริจาคเรือแล้วชุดหมอเนี่ยที่จะไปรักษาตาเนี่ยจะขึ้นไปที่เรือแล้วก็ขับร่องไปตามแม่น้ำระหว่างทางก็จะมีการสื่อสารให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่น คนที่เป็นประชาชนเป็นชาวบ้านในแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยครับแทนที่ต้องนั่งรถเข้ามาในเมืองเขาก็เข้าไปแล้วก็รับการรักษาพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว Mobile Medical Center ที่มีการทำค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับจะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของตัวการใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมบวกกับเรื่องของการหาทรัพยากรทางการแพทย์เข้ามาสนับสนุนเนาะแต่ว่ามีอีกอันนึงที่ขยับไปในอีกมุมหนึ่งละอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวสตาร์ทอัพอันนึงที่ชื่อว่า Navilane ตัว Navilane เนี่ยครับก็จะเป็นของสเปนหลักๆ ก็คือเขาเอาไว้ใช้ช่วยคนตาบอดกับคนที่มองภาพเห็นไม่ค่อยชัดวิธีการก็เป็นลักษณะของการที่บอกว่าสมมติคนตาบอดกำลังจะเดินทางไปที่ที่หนึ่งแทนนี้เขาจะต้องใช้ไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกนมันก็จะเป็นลักษณะของตัว QR code แล้วนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณเดินอยู่ตรงไหนอยู่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ครับก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาของสังคมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการมองเห็นเวลาเขาไปในที่ใหม่ๆเขาก็สามารถที่จะหาทางง่ายๆรู้ว่าตอนนี้กำลังเดินไปที่ไหนในทิศทางไหนอยู่ครับก็แนวโน้มของในเชิงการแพทย์นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่คุยกับหมอพาตัวเองไปหาจนกระทั่งหาเทคโนโลยีที่เหมือนให้คนป่วยดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่านวัตกรรมทางด้านของการแพทย์หรือสาธารณสุขน่าจะมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วเพราะว่าคนป่วยจริงๆก็มีคนรอบตัวเราเลยหรือแม้กระทั่งในสังคมอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าคนที่ตาบอดเนี่ยก็แน่นอนการใช้ไม้เองก็ไม่ได้ช่วยเขา 100% ใช่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่อาจารย์บอกว่ามีการสแกนอะไรขึ้นมาดิฉันเชื่อว่าอนาคตก็น่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าเดิมด้วยนะคะ